สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุ่นในรูปแบบวิดีโอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นไปร่วมงานอีเวนต์ของร้าน If and Boy นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็ครบรอบ3ปีนะคะก็เลยเชิญไปที่ร้านนะคะไปรับของที่ระลึกนี่คือกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าเพราะว่าแบกถุงใหญ่มากให้ดูเหนื่อยมากคือนุ่นอะแบกขึ้นรถไฟใต้ดินกลับมาแล้วแบบเวลาเรานั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยมันกว่าจะลงไปถึงสถานีด้านล่างเนี่ยคือเดินขึ้นเดินลงเดินไกลมากนะแบบเหนื่อยมากถุงนี้ราวๆ3กิโลได้นะคะกับถุงนี้นะมีของเยอะมากนะคะทุกปี If and Boy ก็จะจัดหนักให้กับแขกที่มาร่วมงานที่เชิญมาร่วมงานอย่างบล็อกเกอร์หรือว่าสื่ออย่างเงี้ยค่อนข้างจัดหนักทีเดียวนะคะก็เลยมีของมาให้ดูกันเยอะเลยนะคะของทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของที่จำหน่ายในร้าน If and Boy นะคะที่แบรนด์ต่างๆเขาก็สนับสนุนนะคะส่งมาให้เป็นที่ระลึกให้บล็อกเกอร์ได้ลองใช้นะคะเดี๋ยวมาเปิดถุงให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแบรนด์มิซูมินะคะเป็นครีมกันแดดเนาะเป็นครีมกันแดดที่มานะของน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เขาได้รางวัลด้วยนะได้รางวัล3รางวัลเลยนะคะอันนี้เป็นครีมกันแดดนะคะน้องหมาจะเห่าเป็นระยะนะคะขออภัยด้วยแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็น My Beauty Diary นะคะมาสนะคะสูตร Abutin Whitening Mask นะคะขออาจจะไม่ได้ซูมให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลากล้องมันจะจับโฟกัสขนตาปลอมยี่ห้อมานี่นะคะขนตาปลอมก็จะค่อนข้างฟูทีเดียวแล้วก็ปลายจะยาวนะคะต่อมาก็ยังเป็นขนตาปลอมอยู่อันนี้เป็นของ Preciosa นะนี่คือเราเห็นกันบ่อยเลยแล้วก็อันนี้ชอบมากเลยนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ชื่อว่า Total Intensity นะคะของ Prestige เป็นอายแชโดว์ทั้งหมด5สีสีสวยมากอันนี้นุ่มมีแล้วอยู่3 2 3 4เนาะอันนี้ก็มาให้ดูประมาณเป็น texture ประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีสีทองสีเขียวขี้ม้าสีเงินแล้วก็สีแบบcopper หน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Natural Force Glow and Collagen Makeup Remover นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะคะจากฝรั่งเศสน้องหมาเกาอยู่ข้างแล้วก็มีสมูทตี้ตัวนี้เป็น Baby Face Gel นะคะอันนี้เป็น Princess นะคะเป็นลิปบำรุงนะคะมาในรูปแบบแบบนี้เป็นตลับแบบนี้นะคะแล้วก็มีสกินดอมนะคะตัวนี้นุ่นใช้มาร์คกับใช้มาร์คของเขาอยู่ยังไม่ได้ลองตัวอื่นตัวนี้เป็น CC Cream นะคะ Luxury Cell Peptide CC Cream เดี๋ยวจะลองตัวนี้ดูนะแล้วตัวนี้ก็อยากลองมากคือ Revlon นะคะ Photo Insta Fix นะคะเป็นแบบรองพื้นแบบสติ๊กอะคือเคยใช้ของ Bobbi Brownเราชอบมากเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ให้ผิวที่แบบดูเป็นผิวจริงๆไม่โบะไม่หลอกนะคะอันนี้ได้สีเบอร์135 natural นะคะเดี๋ยวลองใช้ดูนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็น oops lip tint นะคะ oops lip tint เป็นลิปเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิเนาะแพ็คเกจเก๋ไก๋มากเป็นกันแดดของ Sunplay นะคะตัวนี้เป็น Rebirth นะคะเป็นPlacenta เหมือนกันอันนี้เป็นตัวลดริ้วรอยตัวนี้นุ่นเคยใช้เป็นสกินแคร์เมื่อนานไปแล้วนะเป็นMoisturizer ก็ดีเลยทีเดียวนะคะเมื่อก่อนเขาจะไม่มีนะในบ้านเราเดี๋ยวนี้มีแล้วนะต่อมาก็เป็นซูรุรินะคะเป็น Pore Cleansing นะคะตัวนี้นุ่นใช้เป็นโฟมล้างหน้าของเขาอยู่ที่เป็นแบบโคลนชอบมากนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะลองตัวนี้ก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะแล้วก็เป็นไมท์นะคะเป็นยาล้างเล็บแบบจิ้มจุ่มอันนี้นะคะจะเป็นกลิ่นจัสมินซึ่งตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงประมาณ300ปลายๆนะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีเหมือนแบบลักษณะเป็นทรีทรีออยล์นะคะแล้วก็วิตามินอีซึ่ง
เวลาเราล้างเล็บแล้วเล็บเราจะไม่แห้งแล้วมันก็จะบำรุงเล็บไปในตัวด้วยนะอันนี้นะคะเป็นฟาโคร่านะคะเป็นตัวเคลียร์ทรีทเมนต์โลชั่นนะคะนี่นะคะเป็นไซส์พกพาที่ได้มานะคะตัวนี้เป็นโลแลนนะคะ Intense Care Detox Expert Mineral Treatment นะคะตัวนี้เคยใช้เป็นสูตรอื่นๆของเขาก็โอเคเลยค่อนข้างโอเคแล้วก็ชอบมากด้วยนะคะตัวนี้แต่อันนี้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวอาจจะลองตัวนี้นะคะชิ้นต่อมาคือ CanMakeนะคะ CanMake อันนี้เป็นลิปเซรั่มนะคะลิปเซรั่มเป็นแป้งน่าจะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะอันนี้ของเซซานนะคะไม่รู้เห็นค่ะต้องขออภัยที่แบบบางอันมันจะไม่ได้ให้ดูใกล้ๆเพราะมันเยอะนะคะไม่อยากให้มันเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะมาต่อที่ตัวนี้เป็นฮาดาระบบนะคะเป็นโฟมล้างหน้าสูตร Deep Clean and Pore Refreshing นะคะ Face Wash มาเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มของวุฒิศักดิ์นะคะตัวนี้เป็น Pro Lift Serum แล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเป็นบอดี้เจลอะค่ะเป็นตัวเจลที่น่าจะเป็นตัวแบบช่วยให้ความเฟิร์มกระชับชอบแพ็กเกจมากให้ดูว่าแพ็กเกจน่ารักดีนะคะของ Too Cool For School นะคะก็ไม่เคยใช้ Too Cool For School เหมือนกันนะมาเป็นแผ่นลอกเท้านะเป็นเหมือนแบบว่าผลัดเซลล์ผิวให้กับเท้าของเรานะอันนี้เป็นมาสก์เหมือนกันนะคะเป็นสกินซีดมาสก์นะเป็นสูตรที่เป็นสเต็มเซลล์นะคะไฟโตสเต็มเซลล์ตัวนี้นะคะไม่เคยใช้ยี่ห้อลีดเดอร์นะคะอินโซลูชันนะเราก็ยังมีมาสก์อีกนะคะอันนี้น่าสนใจดีนะคะเป็นอีคลาสดิออร์นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าชื่อนะคะเขาบอกว่าเป็นมาเป็นพาเซนต้าเหมือนกันนะคะก็คือมาจากฝรั่งเศสเลยแล้วก็มีชิ้นเดียวคิดว่าราคาน่าจะแพงเนาะอันนี้นะคะอันนี้เก๋มากเลยอันนี้เป็นมาที่ห่อWater Angel นะคะ Water Angel นะแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นมาสูตร Jelly Fat Fit เอ้ย Jelly Fit อย่างนี้นะก็เป็นสูตรแบบเหมือนคลีโอพัตตาอะไรสักอย่างคือไม่รู้ของยี่ห้ออะไรไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าน่ารักดีนะคะแล้วก็จะได้เป็นแผ่นเขาเรียกว่านี่เป็นแผ่นแปะรองเท้านะคะกันรองเท้ากัดหรือว่ารองเท้าช่วยเหมือนเสริมให้กับรองเท้าเราให้มันใส่สบายมากขึ้นไม่กัดไม่อะไรนะอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ตัวนี้มาอีกอันนี้ของยี่ห้ออันนี้ของยี่ห้อโซทิสนะคะส่วนอันนี้เป็นของยี่ห้อ Lady Secret อันนี้เป็นก็เป็นแผ่นรองเท้าเหมือนกันอันนี้เป็นของยี่ห้อมีนะคะมีเป็นAuto Pencil Eyeliner นะเขาบอกว่าติดทนติดนานแล้วก็แห้งเร็วภายใน9วินาทีนะคะเนื้อเจลให้เส้นคมชัดไม่ไหลเยิ้มและกันน้ำจะเป็นของUtip นะคะเป็นกระเป๋าแต่ว่าเขามีอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นอะไรสักอย่างวันนี้เป็นกระเป๋าอย่างเดียวนะเดี๋ยวคงจะเจอแล้วต่อมาเป็น Befesta นะคะอันนี้เหมือนเป็นแพ็กเกจใหม่ไหมเพราะว่าปกติจะเห็นเป็นแพ็กเกจใสๆอันนี้ไปเป็นขวดคุ้นๆตัวนี้เป็น Acne Care Cleansing Lotion นะคะสำหรับสูตรสำหรับคนเป็นสิวเนาะแล้วอันนี้อันต่อมาก็จะมีผ้าขนหนูมาด้วยนะคะเป็นSunshield นะเป็นเกราะป้องกันแสงแดดตัวนี้คือครีมกันแดดยี่ห้อ Sunshield นะตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะคะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงบรอกโคลีไลโคปีนนะคะสารสกัดจากอะโซเลล่าซาลารีไม่ใช่อะเซโลล่าเชอรี่อันนี้เป็นของน้องปอยนะคะยี่ห้อฟูฟูนะของปอยติชดาค่ะแล้วก็มีอายแชโดว์นะคะจากบิซูบิซูนะตัวนี้นุ่มมีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงแล้วกันสวยมากนะคะตัวนี้เป็นโทนสีม่วงตลับเขาก็ยิบเก๋นะเดี๋ยวให้ดูสีว่าสีแบบสวยเลยนะอันนี้เป็นยี่ห้อ Leader เหมือนกันอ๋อเมื่อกี้มีอันนึงแล้วเนาะ Leader Insolution นะคะก็ยังเป็นมาสก์อยู่นะคะอันนี้
เป็น iPad นะคะมาร์คสไตล์ตา5คู่295บาท Oh YouTube นะคะเขามาเป็น Eyeshadow นะคะ Eyeshadow อยู่ในนี้นะเดี๋ยวขอลองสุ่มหยิบมาหนึ่งอ๋อเป็นลิปสติกแล้วก็ Eyeshadow ด้วยนะต้องขอโทษจริงๆมันค่อนข้างจะแน่นหนานุ่งคงไม่ได้หยิบนะก็บอกว่าอันนี้เป็น Eyeshadow กับลิปสติกนะคะแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้คือตัวนี้ไม่แน่ใจไม่กล้าอ่านออกเสียงกว่าไม่ถูกเขาบอกว่ามันเป็นน้ำมันม้านะคะเป็นน้ำมันม้าที่แบบใช้บำรุงผิวแล้วก็ผิวก็จะดีงามกลิ่นแบบกลิ่นหอมดีนะนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำมันม้าก็เดี๋ยวลองใช้ยังมีลิปสติกอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อเดอร์มานอร์นะคะอันนี้เป็น Advanced Whitening Serum นะคะเซรั่มแล้วก็อันนี้เป็นลิปสติกของมิลานินะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ถูกและดีอีกแบรนด์นึงนะเขาเข้ามาขายในบ้านเราแล้วนะตัวดังๆเขาก็เป็น Brush On นะคะ Brush On ที่เป็นเหมือนแบบอกแล้วก็น่าจะมีเป็นพวกลิปสติกด้วยนะอันนี้สี Coral Addict นะคะเบอร์52ตัวนี้เป็นลิควิดลิปสติกของ Pop Me นะคะให้ดูแพ็กเกจของ Pop Me นะแพ็กเกจก็เก๋ก๋วยเก๋มากคือชอบมากเลยแต่ดูให้ดูแพ็กเกจดูความอลังใหญ่ด้วยนะคือแบบมันใหญ่พอสมควรก็มีอันนี้น่ารักอันนี้เป็นของ Skin Pan นะคะ Rose Hip Lip Balm แพ็คเกจเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นยี่ห้อไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะอันนี้ Tenche หรือเปล่าอะไรสักอย่างเหมือนเป็นสกินแคร์เป็นเซ็ตสกินแคร์ไซส์พกพามาที่อีกอันนึงอันนี้เป็นบริษัทฟูจินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบขายอยู่ในเซเว่นทั้งหลายเลยนะคะตัวนี้นุ่นเพิ่งซื้อมาลองก็คือตัวสเนลเจลเป็นเจลหอยทากขัดพิษตัวนี้ก็จะเป็นหลายๆสูตรที่เขาขายในเซเว่นในราคาเบาๆแค่แบบ29 39อะไรแบบนี้นะคะเพปไวท์บรายท์เนนิ่งเซรั่มนะคะยี่ห้ออะไรสักอย่างเป็นรูปแมวเหมียวนะคะยังไม่หมดยังมีอีกนิดหน่อยนะคะอีกประมาณนึงเนาะเดี๋ยวลองรอดูก่อนตัวนี้เป็น Sleeping Mask นะคะยี่ห้ออุ๊ปนี่อันนี้เหมือนจะเป็นแบรนด์เกาหลีนะเพราะว่าเห็นมีภาษาเกาหลีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นลิปกลอสนะคะของ ELF นะอันนี้คือเป็นครีมอีกเหมือนกันนะคะเป็น Multi Resolve Cream นะคะ Exgen Complex Multi Resolve Cream ยี่ห้อนี้นะคะ Fiber Lab นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เสริมเรื่องกับไฟเบอร์เส้นใยช่วยเรื่องการขับถ่ายดีท็อกซ์ขับผิวแล้วก็ช่วยเสริมพวกวิตามินถึง8ชนิดนะคะตัวนี้นุ่นชอบทานแล้วก็ชอบเพราะว่ามันเป็นรสมะนาวเปรี้ยวๆนะคะค่อนข้างถูกใจก็จะทานเป็นประจำเลยนะคะสำหรับตัวนี้ของ Verina นะคะตัวนี้ชื่อว่ายี่ห้อ Fabera มั้ยเป็นผลิตภัณฑ์ของ Fabera นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนนะคะขนตามขนหน้าแข้งหรือว่าขนรักแร้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมาในรูปแบบที่ใช้สะดวกมากขึ้นก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบเป็นแผ่นแว็กซ์แล้วก็ดึงแต่นี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแต่ดูจากคู่มือแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบทาแล้วก็เช็ดออกนะมันก็จะสะดวกสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าการใช้แว็กซ์หรือลอกด้วยแว็กซ์มันยุ่งยากแล้วก็เจ็บปวดกันไปมาถึงอันนี้บ้างอันนี้คือซีจันคือสีจันเนี่ยได้มายกเซตเลยนะคะเคยให้ดูก็คงจะเคยเห็นกันแล้วเนาะสำหรับแป้งทั้ง3สูตรนี้นะคะอันนี้คือรุ่นออริจินะคะนี่เป็นรุ่นธนาคารแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นคุมมันซึ่งรุ่นนี้นุ่นชอบมากแล้วก็ใช้ทุกวันเป็นประจำชอบแพ็กเกจเขาด้วยแล้วก็ชอบผลิตภัณฑ์เขาด้วยนะ
ค่อนข้างถูกใจคือถ้ากล่องเมกิฟเวเนี่ยนะคะอาจจะมีแค่สองสูตรนี้นะอย่าว่ากันเพราะว่าชอบตัวนี้มากนะคะนี่คือกรีดวีดบึ้มมากเลยอันนี้เป็นเวอร์ซาเช่นะคะเป็นเซตน้ำหอมจากเวอร์ซาเช่นะคะในกล่องเขาก็จะมาแบบนี้เลยนะคะเป็นบาร์ชาวเวอร์เจลบอดี้โลชั่นแล้วก็น้ำหอมนี่ดูให้ดูขวดสิจัดว่าเด็ดสำหรับชิ้นนี้ชอบมากเลยอ่ะแบบเหมาะมากแล้วพอเปิดมาได้กลิ่นหอมเลยนะคะไม่รู้ราคาเขาอ่ะกิฟเก๋ยูเรกาชอบมากนะคะสำหรับตัวนี้นะสมมติตกมา2อันนะคะคือตัว BBCC นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นบอดี้เซรั่มนะคะ2ตัวซึ่งนุ่นตัวนี้นุ่นใช้นุ่นซื้อแบบเป็นซองๆมาลองดูก็โอเคนะใช้ในวันที่แบบวันหยุดที่เราอาจจะแบบต้องไปต้องออกนอกบ้านที่ไม่ได้ไกลบ้านมากนะเพื่อไม่ให้หน้าเราดูหมองคล้ำโทรมเกินไปนะสำหรับสองตัวนี้นี่เป็นฟิซิโอเจลนะคะเป็นเดลี่มอยส์ชูเซอร์นะนี่ตัวนี้นะคะใครที่เป็นแฟนฟิซิโอเจลก็น่าจะสนใจเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนที่แบบผิวมีปัญหาระคายเคืองแพ้ง่ายอะไรนี่นะคะเป็นcontact lens จาก dream color นะแล้วก็อันเมื่อกี้ที่เป็น utip นะคะอันนี้เป็น sun protection เป็นครีมกันแดดนะคะจาก utip แล้วก็อันนี้เป็นของยี่ห้อ the same นะคะเป็น bb cushion คือช่วงนี้นุ่นชอบใช้ cushion เพราะว่ามันสะดวกดีนะคะตัวนี้นะคะ cushion เขาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือเป็นแบบแล้วก็จะมีฟองน้ำนะคะแล้วก็จะเปิดมาก็จะเป็นแบบเนื้อคูชั่นอยู่ข้างในแบบนี้สามารถเปลี่ยนรีฟิลได้นะของยี่ห้อนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็ไม่แพงนะคะไม่คิดว่าไม่น่าสำคัญเคยไปเดินดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าจำราคาไม่ได้นะใกล้หมดแล้วมีลิปสติกอีก2อันนะคะอันแรกเป็นของจอร์ดาน่านะคะมีสีแบบปรี๊ดมากคือสีแบบชมพูบาร์บี้มากต้องทาในโอกาสแฟนซีสุดๆเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นมิเล่โบเป้นะคะไอไลเนอร์นะคะจากมิเล่นะคะมาฉีดมิเล่แล้วก็เป็นลิปกลอสจากแคทติดอร์นะอันนี้นะคะอันนี้เป็นยี่ห้ออีเดลพิวร์นะคะอีเดลพิวร์นะตัวล้างหน้าที่เป็นมีเม็ดบีดใช้สำหรับผัดเซลล์แล้วก็มาถึงตัวเกือบสุดท้ายแล้วตัวนี้เป็นโลชั่นทาผิวขาวคอลลาเจนอัลกูต้าไวท์นะคะอันนี้ของยี่ห้อเฮอร์เบอรี่นะถ้าอ่านไม่ผิดนะคะเป็นแบบนี้นะเหนื่อยมากเลยอ๋อหมดแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือหนักมากนะคะขอบคุณนะคะแบรนด์ทุกๆแบรนด์เลยนะคะที่สนับสนุนถุง If and Boy ใบนี้นะคะแล้วก็มอบผลิตภัณฑ์มาให้ได้ลองใช้เนาะก็จะมีผลิตภัณฑ์บางส่วนที่นุ่นคิดว่านุ่นคงเอาไปทำกิฟต์เวย์แน่ๆเพราะใช้ไม่ทันแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวจะลองเลือกไปดูว่าอันไหนสนใจจะทำเป็นกิฟต์เวย์ได้บ้าง นะก็ง่ายๆนะคะเป็นกิจกรรมง่ายลองตอบคำถามง่ายๆมาว่าดูในทั้งหมดเนี่ยนะคะที่หยิบให้ดูแต่ละชิ้นเนี่ยชอบชิ้นไหนกันบ้างนะคะถ้าตอบได้ตรงใจกับที่นุ่นเตรียมไว้จะแจกแล้วก็คอมเมนต์นั้นก็ได้รางวัลไปเลยเนาะง่ายดีแล้วก็เอาง่ายๆแค่เพิ่มกติกาที่พิเศษอีกอย่างนึงคือจะตอบในช่อง YouTube ก็ได้หรือจะตอบในช่อง Facebook ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจและกด Subscribe ที่ Channel นี้ด้วยนะคะขอแค่สองอย่างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลองตอบกันมาดูนะคะนุ่นเตรียมไว้5รางวัลละกันนะคะแล้วนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ